สำหรับในฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยที่จะมีแข่งแน่ๆในช่วงเวลานี้แล้วคืนนี้ด้วย20:30ให้กำลังใจกันก่อนเลยแต่เป็นฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะคะที่จะลงสนามในนัดที่2เจอกับทาจิกิสถานซึ่งเป็นศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบแรกนั่นเองค่ะทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเดิมลงสนามนัดแรกของรอบคัดเลือกรอบแรกด้วยการชนะอุซเบกิสถานมา2-0ก็ถือว่าเป็นการประเดิมการแข่งขันที่ดีนะคะแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่มีผลต่อการลุ้นผ่านเข้ารอบเพราะว่าอุซเบกิสถานส่งทีมเข้าแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมเท่านั้นอุซเบกิสถานเขาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบสุดท้ายค่ะซึ่งเกมวันนี้คือการเจอกันกับทาจิกิสถานถ้าดูจากฟอร์มถือว่าไม่ใช่งานหนักของทีมฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของเราเพราะว่าทาจิกิสถานประเดิมเกมรอบแรกนัดแรกด้วยการแพ้ไชนีสไทเปมา14-0นะคะขณะเดียวกันการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ที่สนามช้างเทรนนิ่งกราวด์ทีมสตาฟโค้ชและจีน่าทองพันธ์ผู้ทำ1ประตูให้ทีมไทยในเกมแรกก็ต่างมั่นใจว่าทีมไทยมีดีพอที่จะเอาชนะทาจิกิสถานไปได้แล้วก็ไปลุ้นการเข้ารอบด้วยการเจอกับไชนีสไทเปในเกมนัดสุดท้ายนั่นเองค่ะเพราะนักเตะของทาจิกิสถานบางคนก็ขยับอายุมาจากรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหรือ U16และนักเตะในทีมหลายคนก็เคยเจอกับทาจิกิสถานชุดนี้มาบ้างแล้วก็มีความมั่นใจว่าทีมจะผ่านทาจิกิสถานไปได้คู่นี้แข่งขันกันเวลา20:30ที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมแฟนฟุตบอลก็สามารถเข้าไปชมเกมการแข่งขันได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะดังนั้นบรรดาแฟนบอลที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดใกล้เคียงอย่างสุรินทร์ขับรถยังมีเวลาเหลือ20:30ไปเชียร์ทัพชบาแก้ว U20 เจอกับทาจิกิสถานได้นะคะที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้ค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอล U20 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบแรกมีแข่งขันทั้งหมด8กลุ่มทีมแชมป์ทั้ง8กลุ่มก็จะได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบ2ก่อนที่การแข่งขันรอบ2ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเพื่อคัดเอาแชมป์และรองแชมป์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่มี4ทีมวางอย่างอุซเบกิสถานเจ้าภาพญี่ปุ่นแชมป์ปี2019เกาหลีเหนือรองแชมป์ปี2019และเกาหลีใต้อันดับ3ปี2019ยืนรออยู่ในรอบสุดท้ายอยู่แล้วค่ะ